อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Love Series เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะที่จริงแล้วผมเป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่เล็กจนโตผมหวังว่าจะมีครอบครัวที่อบอุ่นจนผมได้เจอหลานๆผมก็รู้ว่าเจอคนที่ใช่แล้วเพราะเขาให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวเขาช่วยผมกับน้องชายคลายปมในใจแล้วถึงตาผมบ้างถ้าผมคลายปมในใจของเราสองคนไม่ได้หลานๆก็จะไม่มีบ้านที่มีความสุขผมรู้ผมเรียนไม่จบมหาลัยแต่ผมเรียนรู้ที่จะเป็นสามีและลูกเขยที่ดีได้ทั้งชีวิตเลยผมรู้ว่าผมไม่มีคฤหาสน์แต่ผมให้บ้านที่อบอุ่นกับหลานๆได้โถเอ้ยเมื่อก่อนฉันก็บอกไปแล้วว่าฉันน่ะไม่ได้เห็นแก่เงินนะแต่ว่าฉันน่ะผมรู้ว่าผมไม่ดีแต่ผมจะเปลี่ยนแปลงแต่คิงที่ผมเกือบตายรอบที่แล้วทำให้ผมยิ่งรู้ว่าควรจะอยู่ต่อไปผมจะใช้เวลาที่เหลือทั้งชีวิตดูแลหลานๆให้ดีดูแลไปตลอดทั้งชีวิตให้ความสุขกับเธอทั้งชีวิตเจ้าคิงตอนนี้สิ่งที่พวกเราสองคนอยากได้มากที่สุดก็คือความสุขของเจ้จะได้ไหมครับแม่คะแม่อนุญาตเราได้หรือเปล่าฉันจะพาเธอสองคนไปที่หนึ่งพวกเธอมายืนตรงหน้าหลุมศพสิบพี่คำนับสามครั้งแล้วพูดว่าขอโทษขอโทษค่ะสิบพี่ฉันขอบคุณตระกูลโต้จริงๆเราสองแม่ลูกถึงได้มีวันนี้บุญคุณที่ตระกูลโต้ให้เราชีวิตนี้ฉันจะไม่มีวันลืมน่าเสียดายฉันรักษาคำมั่นสัญญาไม่ได้หลานๆเป็นลูกสะใภ้สิบพี่ไม่ได้ฉันรู้สึกขอโทษจริงๆเลยอาฉงเธอก็อย่าคิดมากไปสินะเธอก็ได้นำใจของเธอทั้งจิตวิญญาณและความคิดมอบให้กับติ่งฝูเหอแล้วส่วนเรื่องบุญคุณของเธอกับอายุเธอก็ได้คืนเขาไปแล้วนี่นะเขาจะไปโกรธเธอทำไมอีกอย่างนะชีวิตที่เหลือของเธอกับลูกสาวให้ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงก็พอแล้วปักกิ่งครับสิ่งสำคัญที่สุดคือความสุขของหลานๆถ้าเกิดเธอแต่งงานกับคนที่เธอไม่ได้รักขึ้นมาก็จะไม่มีความสุขยิ่งไปกว่านั้นป้าก็ไม่ต้องเป็นห่วงผมว่าจะแต่งงานกับผู้หญิงที่ดีว่าจะหาความสุขให้กับตัวเองตอนแม่ยังอยู่แม่ชอบต้นนุ่นมากที่สุดผมจำที่แม่บอกได้ความหมายของนุ่นก็คือการรักคนที่อยู่ตรงหน้าน ี่ช่วยใส่ฉันหน่อยได้ไหมขอบคุณครับแม่ยายแต่งงานกับผมนะไฮแม่คะว่าที่แม่ยายอ๋อแค่แวะมาดูเฉยๆไม่ต้องสนใจฉันหรอกนะมาที่แม่ยายเดี๋ยวห้องอยู่ตรงไหนเหรออ๋อทางนั้นครับเตียงเนี้ยแคบเกินไปต้องซื้อใหม่แล้วนะนี่เปลี่ยนไซส์เหรอไม่ใช่ต้องแบบชั้น king size น่ะนี่เปลี่ยนตู้เสื้อผ้าด้วยนะเอาหลังใหญ่กว่าหน่อยโอ้โหทำไมเพิ่งถึงเปียกล่ะนี่จะตัวเล็กทีหลังถ้าจะฉี่ให้นั่งฉี่นะไม่ต้องยืนฉี่ห้องนี้ห่วงจุ้ยไม่ดีครับฮะตรงไหนห่วงจุ้ยไม่ดีเหรอนี่ๆๆๆก้าวขึ้นมาหน่อยเห็นหรือยังมีบ่อปลาตรงนู้น
ถ้าวันไหนแสงอาทิตย์ส่องเต็มที่เหมือนอย่างวันนี้น้ำในบ่อจะสะท้อนขึ้นมาดูสิวิชาฮวงจุ้ยเรียกว่าแสงสะท้อนอันชั่วร้ายด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคลื่นแสงที่แวววาวจะมารบกวนคนที่อาศัยอยู่ที่นี่สภาพจิตใจจะไม่สงบรวบรวมสมาธิได้ยากอาจรวมถึงธรรมาค้าขึ้นได้ไม่ค่อยดีไม่หรอกนะจริงงั้นเอางี้นะงั้นก็ปิดระเบียงไปซะเลยปิดระเบียงเหรอเออถ้าไม่งั้นก็เออตรงนี้ตรงนี้วางพระพุทธรูปไว้หรือไม่ก็องค์กวนอูหรือไม่ก็กวนอิมให้มาต่อต้านที่ตรงนั้นว่าที่แม่ยายเอาเจ๊มาตั้งไว้ก็ได้นี่เธอฉันไม่มีเวลามาที่นี่บ่อยๆนะงั้นเอางี้นะเรื่องนี้มันง่ายมากวางตู้ปลาไว้ตรงนี้ก็ได้แล้วนะเลี้ยงปลาสอดดำไว้สัก7ตัวถ้าตัวหนึ่งตายก็จะมากั้นความชั่วร้ายได้ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่าห้องนี้ต้องรีโนเวทใหม่ครั้งใหญ่งั้นเรื่องแต่งงานของพวกเธอยังต้องเตรียมอะไรกันอีกล่ะว่าที่แม่ยายครับอ๋อฉันเข้าใจแล้วฉันก็ไม่ใช่คนที่เรื่องมากอะไรพวกเรามาทำแบบรวบรัดไปทีเดียวเลยดีไหมงั้นก็ดีแล้วครับดีแล้วค่ะแม่โอ้โหนี่อะไรคะก็ใบรายการน่ะสิยาวขนาดนี้เลยเหรอมันก็คือความรักที่ยาวนานไงเล่ายาวแค่ไหนก็ไม่มีปัญหาดีเลยนี่แล้วก็นะฉันต้องตั้งกฎ3ข้อกับพวกเธอนะข้อหนึ่งฉันมีลูกสาวเพียงแค่คนเดียวฉันเลี้ยงเธอมาเหมือนหยกอันล้ำค่าเธอต้องรักและทนุถนอมลูกฉันอย่าเป็นเหมือนสามีเก่าฉันจนเธอเสียใจอย่าทำให้เธอต้องเสียน้ำตาแม้แต่หยดเดียวแม่ยายไม่ต้องบอกผมก็จะทำโอ้เอ้ยหลานจะต้องมีความสุขมากกว่าอยู่กับเจ๊ที่บ้านแน่ๆนี่ข้อ2นี่โปเป็นผู้สืบทอดของเต็งฟูเหอใช่ไหมล่ะดังนั้นทุกคนจะต้องช่วยเหลือเขาและดูแลเต็งฟูเหอให้ดีๆข้อ3คือตอนนี้เธอกลายเป็นลูกเขยของเต็งฟูเหอแล้วใช่ไหมล่ะแต่ว่านะตอนนี้ฉันก็เป็นแม่ยายของเธอแล้วนะดังนั้นเรื่องทั้งหมดภายในครอบครัวเธอก็ต้องฟังฉันหมดทุกอย่างไม่มีปัญหาดีแต่ขอเสริมหน่อยผมเป็นที่ปรึกษาของบริษัทต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกไปในทางกลับกันเรื่องบริษัทแม่ยายต้องฟังผมนี่งั้นเธอลูกเขยเจ๊พูดถูกแล้วแยกเรื่องส่วนตัวออกจากเรื่องงานแม่ยายจะมาวางอำนาจบาดใหญ่ไม่ได้ธรรมดาไปเรียนตาดาก็ยังธรรมดาไม่ผ่านไม่ผ่านจริงๆไม่เป็นไรไปเปลี่ยนใหม่ไม่เข้ากันเลยสักนิดเดียวก็แต่งงานมีแค่ครั้งเดียวในชีวิตงั้นให้หลานๆเลือกอันที่ถูกใจเองดีกว่าฉันส่งลูกสาวแต่งงานก็มีแค่ครั้งเดียวในชีวิตชุดที่พวกเธอใส่ไม่เข้ากับฉันเลยสักนิดขอด้วยดูอย่างมานี่มาที่รักอุ้ยตายสบายจังเลยมีแบบอื่นไหมฉันอยากได้อันที่ใหญ่กว่านี้นะมีค่ะตรงนี้ไม่ให้เลือกหลายแบบฉันอยากได้แบบที่มันหนักๆหน่อยมีค่ะตรงนี้มีเยอะเลยค่ะลูกสาวแต่งงานคนที่เป็นพ่อต้องอยากให้สิ่งที่ดีกับลูกน่าเสียดายที่พ่อไม่เห็นวันที่ฉันแต่งงานอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์พาฉันไปที่บริษัทฉันเขียนหนังสือโครงการไม่ทันแล้วฮัลโหลฮะครับจะไปเดี๋ยวนี้นี่คุณจะไปไหนอ่ะตรงไปสิกลับรถทำไมเรื่องกับแม่ยายผมฉันรีบไปบริษัทอยู่นะคุณทำอะไรของคุณเนี่ยนี่แม่ไม่เป็นไรใช่ไหมเมื่อกี้เวียนหัวนิดหน่อยตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วไม่เวียนหัวแต่ก็ต้องหาหมอนะไม่ต้องหรอกนะบอกแล้วว่าไม่เป็นไรคือคุณช่วยดูแม่หน่อยผมจะไปหาพยาบาลนะนี่ฉันจะรีบกลับไปทำงานช่วยดูให้ผมแป๊บเดียวเฮ้ยฉันอยากไปนอนที่เตียงหน่อยนะได้ค่ะฉันช่วยเองฉันช่วยเองขอบใจมากจ้ะระวังนะคะโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเลือดออกแล้วนี่นี่คุณเฮ้ยไม่ต้องกลัวนะคะฉันช่วยห้ามเลือดเองทนไว้ให้เจ็บไหมคะอะไรขึ้นเนี่ยแย่แล้วนี่จะทำอะไรเนี่ยนี่ทำอะไรของคุณเนี่ยเจ็บหรือเปล่าถ้าสมองขนาดนี้ใช้ห้ามเลือดได้ยังไงแผลมันจะอักเสบได้เหรออดทนหน่อยไม่มีใครมาช่วยฉันแถมไม่รู้ว่าจะใช้อะไรห้ามเลือดด้วยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็ยังไม่รู้เลยเหรอพอแล้ววัยรุ่นสมัยนี้น่ะไม่รู้เรื่องแบบนี้หรอกขอโทษนะคะยังเจ็บอยู่ไหมคะเนี่ยดูซิยังมีเศษแก้วไหมนี่ตกลงเชิญเจิ้นมันจะมาหรือเปล่าเนี่ย
อยากทำให้งานนี้เป็นปาร์ตี้สละโสดที่น่าเบื่อที่สุดในประวัติศาสตร์ฮ่องกงเหรอเฮ้ยก่อนหน้านี้พูดไว้สดิบดีว่าจะสุดยอดจะพาผู้หญิงสวยๆมาบ้างละจะให้ลองอะไรใหม่ๆบ้างละแถมมีโชรบัมเปลื้องผ้าอีกทุกอย่างขี้โม้ทั้งเพลจบแล้วเฉินเฉินบอกว่าเมียไม่ให้มาอาเฉิงบอกว่าไม่สบายทุกคนเบี้ยวกันหมดบ๊ายบายเปิดประตูให้ทีเร็วๆๆๆๆเร็วๆๆๆเร็วๆๆๆเฮ้ยท่านาเอ๊ะคุณมาได้ไงอ่ะอ๋อคุณมาปาร์ตี้สละโสดนี่เองพิธีบรรลุนิติภาวะเออแล้วผู้หญิงสวยๆอยู่ไหนอยู่ไหนง่ายยินดีด้วยทำไมพามาม่าสั่งมาด้วยล่ะเนี่ยมีมาม่าสั่งมาอีกคนนึงแม่ยายฉันแม่ยายดูพูดเขาสิไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เลยแต่ตัวเล็กนี่ฉันวานให้อาหลงช่วยหาคุณป้าที่ดวงดีมาเพื่อมาทำพิธีสลัดเปลือกเป็นพิธีบรรลุนิติภาวะของชาวเรือพิธีสลัดเปลือกเหรอก็โถเอ้ยครอบครัวเธอเมื่อก่อนก็เป็นชาวเรือพิธีนี้ยังไงเธอก็ต้องทำทำไมเธอมีผู้หญิงคนนั้นมาได้ล่ะเป็นแฟนเก่ากันไม่ใช่หรือเลิกกันแล้วยังมาป้วนเปี้ยนอยู่อีกโถเจ๊คิงวัยรุ่นสมัยนี้เปิดกว้างจะตายถึงจะเลิกกันไปแล้วแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันได้นะฉันช่วยนะไม่ต้องเดี๋ยวมือกูจะเปื้อนออกไม่เป็นไรให้ฉันทำเถอะเรื่องเมื่อคราวก่อนฉันขอโทษนะเท้าของแม่ยายคุณดีขึ้นหรือยังไม่เป็นไรแล้วอีกเดี๋ยวก็ดีขึ้นอ๋อจริงสิวันนี้เป็นอะไรไปทำไมไม่เรียกผมไปส่งคุณไปทำงานอ๋อเพราะว่าไอ้บ้ากามตันหาจัดนั่นใช่ไหมคุณก็เลยลาออกซะใช่ไหมล่ะไม่ต้องห่วงหรอกการเอาคืนไอ้บ้านั่นฉันต้องทำให้ถึงที่สุดแล้วก็ไม่ลาออกเร็วเกินไปใช่แล้วใช่แล้วผมถามเพื่อนคนญี่ปุ่นที่เคยทำอะไหล่รถยนต์ด้วยกันแล้วที่จริงไอ้บ้ากามนั่นน่ะอยู่ได้เพราะเงินของพ่อตาเอาเงินพ่อตาของตัวเองไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายผมคิดวิธีที่จะแก้แค้นให้คุณได้แล้วมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองนะรีบคลอดหลานชายให้แม่นะลูกรับซะว้าวถ้าพี่ชายฉันอยู่นะต้องให้เธอคลอดทีมฟุตบอลแน่ๆเพราะว่าพี่ชายฉันชอบดูฟุตบอลมากๆเลยล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วนี่หลานๆเข้านอนเร็วๆหน่อยพรุ่งนี้ลูกต้องตื่นแต่เช้าค่ะคุณแม่หาเจอแล้วหาเจอแล้วฉันวานให้คนหาเบอร์โทรศัพท์พ่อหลานให้แล้วนี่ไงคุณน่ะมันสุดยอดไต้หวันใหญ่ขนาดนี้ยังหาเจอก็ฉันกว้างขวางนี่นาเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าตรงนี้นี่สวัสดีครับพ่อตาผมชื่อหวังเจ้าหมิงหรือจะเรียกซามูเอลก็ได้ฉันรู้แล้วเธอคือเจ้าบ่าวของหลานๆสินะเพื่อนของฉันส่งวิดีโอที่เธอขอแต่งงานที่โกดังให้ฉันดูแล้วล่ะขอโทษที่โทรหาพ่อโดยพลการนะครับกว่าผมจะหาพ่อเจอมันยากงั้นผมจะพูดตรงๆผมอยากให้พ่อตาบินมาร่วมงานแต่งงานของผมกับหลานๆที่ฮ่องกงอ๋อฉันเข้าใจฉันเห็นวิดีโอของพวกเธอแล้วซาบซึ้งใจมากฉันอยากจะกลับไปฮ่องกงเพื่ออวยพรพวกเธอมีพ่อคนไหนที่ไม่อยากจะเห็นลูกสาวของตัวเองออกเรือนบ้างล่ะแต่ว่าเมื่อก่อนฉันทำมากเกินไปจริงๆทิ้งครอบครัวไปและไม่ได้ทำหน้าที่พ่ออย่างเต็มที่ฉันเลยไม่มีหน้าจะไปเจอหลานๆต่อให้หลานๆจะไม่โกรธฉันแต่ชงซิ่วแม่ยายของเธอเขาเกลียดฉันจนเข้าไส้ไปแล้วล่ะพ่อตาไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าครอบครัวยังไงพ่อก็เป็นพ่อของหลานๆผมคิดว่าหลานๆจะไม่โทษพ่อตาการแต่งงานมีแค่ครั้งเดียวนะผมรู้ว่าลูกสาวทุกคนหวังว่าวันที่ออกเรือนจะมีพ่อคอยเคียงข้างพ่อตาครับพ่อแม่ผมท่านจากไปเร็วเกินไปแต่ไม่เหมือนกับพ่อตาผมไม่อยากให้พ่อกับหลานๆมีความโศกเศร้าต่อกันหวังว่าพ่อจะเข้าใจแต่ว่าฉันอยู่ที่ไต้หวันมีงานมากมายที่ต้องทำดังนั้นฉันยังไม่มีเวลาต่อให้ฉันมีเวลาก็เถิดนะแต่ถ้าไปจองตั๋วตอนนี้คงจะไม่มีที่เหลือแน่ใช่ไหมงั้นก็แค่นี้ก่อนนะจะฉันยุ่งอยู่สวัสดีค่ะขอบใจนะขอบใจเชิญค่ะเชิญมามามาเชิญค่ะเชิญ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 มามามาเชิญเชิญขอบใจนะมาขอบใจค่ะเชิญแก้เชิญแก้เชิญครับตอนนี้เชิญฝ่ายเจ้าสาวและเพื่อนๆขึ้นเวทีถ่ายรูปเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวก่อนพวกเขายังไม่ได้มอบน้ำชาให้ผู้ใหญ่ตรงนู้นเลยลูกก็รู้แล้วว่าอาเจียเป็นมิตรที่ดีกับแม่ถือซะว่าเป็นป้าของลูกพระพุทธเจ้าก็ยังถือว่าเป็นลุงของเราแล้วก็โต้ซื่อกับโต้หัวเป็นลูกพี่ลูกน้องของสิทธิพี่และเป็นหลานสาวของสิทธิพี่
ราะฉะนั้นต้องไปยกน้ำชาให้พวกเขาด้วยนะพี่สะพายดูสิว่าใครมาตายแล้วคุณป้าแหมป้าตั้งใจนั่งเรือมาจากฉางโจวเลยเหรอเนี่ยแน่นอนละเป็นวันมงคลใหญ่ล้านหลานได้แต่งงานเธอก็เลยเป็นแม่ยายต่อให้ต้องนั่งเครื่องบินก็ต้องมาอวยพรขอบคุณครับคุณป้าอันนี้นี่เจ้าตัวเล็กเจ้าตัวเล็กมานี่มานี่ยกน้ำชาให้คุณป้าสิจริงสิแล้วนะสะพายใหญ่เออนี่ครับนี่ครับนี่ครับแดเจ๊คิงครับอ้าวทำไมถึงเป็นนายฮะใช่ครับเรียกคุณป้าสักคำสิอีกเดี๋ยวจะเป็นคุณแม่แล้วดื่มเร็วดื่มเร็วโตกันแล้วมีครอบครัวกันได้แล้วหนูก็ด้วยเอาเลยไม่ต้องเกรงใจอันนี้น้ำชาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณสวยมากๆเลยขอบคุณครับขอบคุณเหมือนน้าสะใภ้จะมีอั่งเปานะครับขอบคุณครับขอบคุณเอ้าถึงขั้นเป็นน้าสะใภ้แทนเลยเหรอขาดแค่ต้องกล้าวผมนะแหมเตือนให้เร็วกว่านี้สิน้าสะใภ้ก็ปวดท้องฉันเลยโดนบีบให้มาแทนคุณนี่สุดยอดจริงๆทำได้แทบทุกอย่างโอเคถ้าน่าจะเพื่อนฉันแต่งงานฉันจะชวนคุณแน่นอนได้เลยอย่าลืมใส่อั่งเปาด้วยล่ะวันนี้เธอสวยมากเลยแม่จริงจริงจ้าสาวมาเลยมาดื่มหน่อยสิเจ้าสาวแฮปปี้หน่อยนี่ถ้าดื่มเดี๋ยวฉันจะเมาเอานะอย่าเลยเมาก็ดีสิจะได้เข้าทางสามีซะเลยนี่เดี๋ยวนี่เรื่องดื่มเหล้าน่ะต้องยกให้ฉันจัดการโอ้โหสาวสวยทั้ง4ดื่มเหล้าเยอะแก้มจะแดงพอแก้มแดงก็ต้องเติมแป้งถ้าเติมแป้งมากไปหน้าของคุณจะหนาแล้วเวลาถ่ายรูปก็จะไม่สวยนะคืนนี้เดี๋ยวฉันจะพาหลานๆไปดื่มเหล้าถ้าทุกคนอยากดื่มแล้วก็ฉันเป็นคู่หูให้ได้นะลินอีกสิเร็วไม่ฉันดื่มแล้วไม่ดื่มแล้วไม่ดื่มแล้วหรอสวยก็เหมือนกันเฮ้ยเรายังไม่ชนแก้วให้กับเจ้าบ่าวเลยนะเออก็ดื่มเนาะก็ดื่มจะไม่ให้เกียรติเอาหน่อยเหรอใช่โอ้ดื่มสิดื่มเลยเอ๊ะทำไมแฟนถึงเสียได้ไปดูหน่อยสินี่ดื่มเหล้ากันอยู่ใช่ไหมฉันถนัดเรื่องนี้ที่สุดเลยจัดมาเลยโอ้โหไม่ต้องบอกก็รู้นี่โอ้โหแก้วเดียวหมดสุดยอดเลยนี่พวกคุณก็ดื่มสิมาดื่มเป็นถังเก็บเหล้าหรือไงเป็นแบบนี้ตั้งแต่เกิดก็ไม่รู้สินะโอ้เหรอวันนี้ใส่สูทซะหล่อเชียวแล้วมาถ่ายรูปครอบครัวกันดีกว่าช่วยถ่ายให้หน่อยนะคะได้มาค่ะได้ค่ะมาถ่ายรูปครอบครัวกันค่ะพอแล้วได้แล้วแม่ตั้งลงเถอะขอบคุณขอบคุณนะคะมีอะไรเหรอเราเลิกกันไปแล้วเมื่อก่อนก็เป็นเรื่องของอดีตเรายังไม่ได้เซ็นใบหย่ากันฉะนั้นเรายังเป็นคู่รักกันโดยผิวเผินอาจจะใช่แต่แท้จริงนั้นไม่ใช่แล้วบิ๊กจนชินน่ะเลยเปลี่ยนไม่ได้นี่พ่อของหลานมาแล้วจะพาเขาเข้ามาทีนี่กินนี่กันเจ้าสาวสุดฮอตเมื่อก่อนไหนที่ไหนล่ะฉันอึดอัดจะตายอยู่แล้วฮอตจนเอวหดเหลือ18นิ้วแล้วยุ่งจนหายใจไม่ออกตั้งห่างเดินทักทายแขกไปมาไม่หยุดเลยนี่ฉันยังไม่ได้พูดกับพวกเธอสักคำเลยแล้วตอนนี้เธอไม่ได้พูดอยู่แล้วหวานจะตายอ่ะเดี๋ยวค่อยมาคุยด้วยนะโอเคนี่คุณเจ้าสาววันนี้สวยมากเลยมีอะไรอยากบอกสามีไหมคะวันนี้มีความสุขมากค่ะขอบคุณนะคะนี่หลานๆได้เวลาเปลี่ยนชุดแล้วโอ้ได้ปะไปสิว้าพี่สะพ้ายเดี๋ยวมีแซนด์วิชทูน่าทั้ง3อันขอหน่อยนะเหมือนฉันจะเห็นเขานะเห็นอะไรไม่มีอะไรหลานเจ้าตัวเล็กฉันมีเรื่องอยากคุยกับนายว่ากันว่าชีวิตคู่ไม่ว่าจะเลือกอะไรก็ผิดไปหมดชีวิตคู่ที่ยาวนานที่จริงก็ยิ่งอยู่ยิ่งผิดเฮ้ยคุณไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวิตคู่จะมาพูดประสบการณ์อะไรกันอันที่จริงในค่ำคืนนี้เราไม่ใช่ตัวหลักงั้นเรามามอบเวลาให้กับตัวหลักของค่ำคืนนี้ดีกว่าครับก่อนที่จะเปิดงานเลี้ยงขอเชิญคู่บ่าวสาวขึ้นเวทีก่อนนะคะขอเสียงปรบมือให้กับคู่บ่าวสาวครับสุดมากค่ะขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานแต่งของเรานะคะก่อนอื่นเลยฉันอยากขอบคุณคุณแม่ของฉันท่านเลี้ยงฉันคนเดียวจนโตท่านรักฉันยิ่งกว่าตัวเองให้ความสำคัญกับชีวิตฉันยิ่งกว่าชีวิตของตัวเองแม่คะหนูได้เกิดเป็นลูกของแม่เป็นสิ่งที่น่ายินดีที่สุดในชีวิตหนูเลย
ื่อก่อนเราแม่ลูกใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตอนนี้มีซามูเอลรวมกันเป็นเรา3ชีวิตต่อไปพวกเราจะตอบแทนแม่อย่างดีวันนี้ฉันเพิ่งรู้ซึ้งแล้วค่ะที่แท้ความสุขไม่ใช่ความแน่นอนฉันโชคดีมากที่มีคนมากมายรักฉันไม่ว่าคนที่ปฏิบัติดีกับฉันหรือว่าคนที่คอยอวยพรฉันจากที่แสนไกลจิตใจที่ดีแบบนี้ฉันก็ซาบซึ้งมากแม้ว่ามีบางคนไม่อาจอยู่ข้างฉันในตอนที่ฉันเติบโตแต่ว่าฉันอยากให้เขารู้มากๆว่าคุณก็สำคัญกับฉันตอนที่ฉันสอบเข้าโรงเรียนที่ฉันใฝ่ฝันได้ตอนพรีเซนต์งานในมหาวิทยาลัยครั้งแรกหรือตอนที่ท้อแท้กับการสอบถึงแม้คุณจะไม่อยู่แต่วันนี้การที่คุณมาเป็นสักขีพยานในวันที่ฉันมีความสุขฉันก็รู้สึกซาบซึ้งและมีความสุขจากวันนี้เป็นต้นไปฉันเป็นคุณผู้หญิงหวังแล้วผมจะพูดสั้นๆง่ายๆนะครับขอบพระคุณท่านแม่ยายมากที่ฝากฝังลูกสาวที่รักไว้กับผมไม่ต้องห่วงผมจะรักเธอในวันที่สำคัญนี้ขอเชิญแม่กล่าวอะไรสักหน่อยครับดีเลยขอเสียงปรบมือให้เจ๊จริงด้วยครับจัดไปเลยค่ะสามซึ้งมาแล้วสองซึ้งขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานเลี้ยงฉลองในวันนี้วันนี้ฉันเป็นแม่ยายแล้วนะฉันมีความสุขจะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วทุกคนแต่ก็เห็นการเติบโตของหลานๆโดยเฉพาะพนักงานเต็งฟูเหอทุกคนความรักที่พวกคุณมอบให้เราสองแม่ลูกและแรงใจพวกเราลำบากมาด้วยกันขยันด้วยกันร่วมสุขด้วยกันยิ้มด้วยกันฉันว่าทุกคนคงหิวกันแล้วนะงั้นฉันจะไม่พูดมากมายังทักทายไม่ครบเลยดื่มเยอะๆนะดื่มเยอะๆอีกเดี๋ยวเราต้องถ่ายทอดสดไปที่ห้องโถงผ่าน Wi-Fi แน่นอนอยู่แล้วนี่มาดูนี่สิฉันตัดต่อวิดีโอรับเจ้าสาวตอนเช้าเสร็จแล้วสวยมากใช่ไหมอ้าวซามูเอลหลานๆอยากเติมหน้าพวกเธอออกไปก่อนนะอ๋อโอเคขอบใจไม่เป็นไรหลานๆคุณพ่อหลานทำไมวันนั้นพ่อต้องทิ้งหนูกับแม่ไปพ่อขอโทษพ่อมันผิดเองเพราะพ่อเห็นแก่ตัวเองไม่ยอมคิดถึงความรู้สึกของลูกกับแม่เฮ้อแกจริงๆด้วยอาชงนี่เป็นวันมงคลของฉันกับลูกสาวคุณไม่มีค่าพอจะมาที่นี่ไม่มีใครต้อนรับฉันคุณออกไปแม่ยายพ่อตาไม่ได้ผิดเลยผมเรียกเขามาเองช่วยหุบปากได้ไหมพ่อตาอะไรล่ะทำแต่เรื่องชั่วเอาไอ้คนเลวนี่มาทำลายบรรยากาศเห็นแก่คนนอกมากกว่าคนในครอบครัวเธอก็ไม่มีค่าพอจะเป็นลูกเขยแม่อย่าเพิ่งโมโหแบบนี้สิคะนะนายตอบแม่มาสักคำสิลูกอยากจะให้เขาอยู่ใช่ไหมหนูหวังจริงๆว่าคุณพ่อจะเข้าร่วมงานแต่งหนูได้เป็นสักขีพยานในงานหนูแม่ผมรู้ว่าแม่รักหลานๆแต่วันนี้เป็นวันมงคลใหญ่ของหลานๆผมไม่อยากให้เธอรู้สึกเสียใจอาชงเมื่อก่อนผมทำผิดเองถึงแม้ว่าผมจะทำให้ดีมามากก็เถอะถ้าจะด่าก็มาด่าผมเถอะอย่าทำให้ความผิดพลาดของเราครั้งนั้นมากระทบกับลูกของเราเลยคุณอย่ามาใช้ลูกเป็นกรอบป้องกันผมรู้สึกอยากขอโทษพวกคุณสองคนแม่ลูกจริงๆหลายปีผ่านมาเนี่ยผมอยากจะเจอหน้าลูกสาวผมมาโดยตลอดนะแต่เพราะผมรับปากคุณไปแล้วผมบอกว่าจะไม่มาเจอคุณอีกและจะไม่ไปรบกวนชีวิตพวกคุณอีกวันนี้ผมก็เลยมาแบบแอบๆเดินทางมาตั้งไกลเพื่อจะกลับมาที่นี่มาเยี่ยมลูกสาวของผมถึงมองจากที่ไกลๆคุณก็ไม่มีค่าพอพี่สะใภ้ไม่เอานะยังไงเขาก็เป็นพ่อของหลานๆอยู่นะเฮ้ย
ฉันไม่ได้ช่วยพี่นะวันนั้นพี่เลือกเมียน้อยมากกว่าพี่สะใภ้รู้ไหมว่าเธอน่าสงสารแค่ไหนแผลของฉันปิดสนิทแล้วแท้ๆไม่เหลือร่องรอยทำไมคุณต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าฉันอีกทำไมต้องกลับมาฉีกบาดแผลของฉันด้วยวันนั้นคุณไร้เยื่อใยคุณบอกจะไม่กลับมาฮ่องกงอีกฉันทำเหมือนว่าคุณตายแล้วตอนนั้นเหมือนสายฟ้าผ่ากลางใจฉันไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรออกไปดีตอนอยู่บนเครื่องบินฉันถามตัวเองว่าสรุปแล้วฉันผิดอะไรกันแน่ฉันมันไม่ดีตรงไหนพอถึงฮ่องกงลูกถามฉันว่าคุณพ่อไปไหนแล้วฉันทำได้แค่ร้องไห้ลูกเลยถามฉันไม่หยุดสรุปมีอะไรเกิดอะไรขึ้นกับพ่อไหมฉันตอบไปได้แค่ว่าพ่อของเธอตายไปแล้วหรือจะให้ฉันตอบไปว่าพ่อเธอเลือกเมียน้อยแล้วทิ้งลูกในไส้แท้ๆเหรอแม่คะตอนนั้นหลานๆอายุแค่7-8ขวบไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนนั้นฉันกอดลูกเอาไว้ร้องไห้ไม่หยุดถึงขั้นมีอารมณ์ชั่ววูบอยากจะกระโดดลงไปพร้อมๆลูกให้ตายๆไปซะดีกว่าโอ้วันนั้นที่ฉันไปบ้านของเจ๊ที่เจ๊กอดหลานๆอยู่ที่หน้าต่างร้องไห้จนตาแดงไปหมดที่แท้ก็อยากจะใช่โชคดีที่มีเธอฉันเลยไม่ได้ทำเรื่องโง่ๆเพราะฉันไม่ใช่คนที่ไม่เหลืออะไรฉันยังมีหลานๆฉันตัดสินใจไม่ว่าจะทุกข์แค่ไหนฉันจะต้องเลี้ยงดูหลานๆให้เติบใหญ่ฉันยังต้องพูดถึงพ่อเลวร้ายยามของเธอให้เหมือนเป็นฮีโร่คนหนึ่งเพราะลูกจะได้ไม่ต้องเสียใจแม่ก็แม่ผมขอโทษวันนี้ผมไม่สมควรมาจริงๆผมขอโทษวันนี้ที่เจอคุณเหมือนมีเกลือมาสาดใส่แผลฉันผมขอโทษแต่ก็ไม่เป็นไรเป็นเพราะความปรารถนาของหลานๆฉันก็พร้อมยินดีฉันจะไม่ทำให้ลูกเสียใจเด็กดีอย่าร้องวันนี้เป็นวันมงคลใหญ่นะทำไมถึงถ่ายทอดสดได้ล่ะแล้วนายเปิดกล้องทิ้งเอาไว้นะสิเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยทำไมเกิดเรื่องหักมุมแบบนี้นั่นมันสามีเจ๊คิงไม่ใช่หรอพ่อเกิดอะไรขึ้นอ่ะอีแท้สามีเจ๊คิงยังไม่ตายแต่นี้ไปหาผู้หญิงคนอื่นคนน้ำเน่าชัดๆเลยจ้างลอยเล่นล้านคุ้มทุกบาททุกสตางค์จริงๆมันได้ยังไงที่แท้อาชงได้รับความลำบากมากมายเรื่องนี้อาปังน่ะมันทำเกินไปจริงๆยังมีหน้ากลับมาอีกเหรอยังไงเขาก็เป็นพ่อแท้ๆของหลานๆนะคะเอ๊ะเธอรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าอาปังเขายังไม่ได้ตายอ๋อเธอเป็นตัวบงการใช่ไหมแม่ผมไม่รู้อะไรเลยอาจจะมีบางคนเจตนาดีแต่ดันบานปลายฉันละครยังไม่จบนะดูต่อพ่อท้าครับหลานๆซามูเอลขอบคุณพวกเธอที่ไม่โกรธพ่อไม่ได้เป็นพ่อที่ดีเลยสักนิดเดียวพ่อขออวยพรให้ลูกๆมีความสุขจนแก่จนเฒ่ารักกันตลอดไปพ่อคะที่พ่อมางานแต่งของหนูวันนี้ก็ถือเป็นของขวัญชิ้นใหญ่มากแล้วขอบคุณค่ะเป็นเกียรติจริงๆเดี๋ยวพ่อใส่ให้เอาไหมพ่อคะพ่อเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตในวัยเด็กหนูหนูจะไม่มีวันลืมพ่อเด็ดขาดถึงแม้วันนี้เราสองพ่อลูกมีบุญได้เจอกันแต่หนูรู้ค่ะว่าวันหน้าอาจไม่มีโอกาสนี้แล้วพ่ออยู่ไต้หวัน
มีครอบครัวของตัวเองแล้วหนูกับสมูเอลก็ได้แต่งงานเป็นคู่ครองกันพวกเรากับคุณแม่สามคนจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันไม่ว่าอดีตหรืออนาคตแต่แม่ก็ยังเป็นเสาหลักในชีวิตหนูพ่อเข้าใจพ่อเข้าใจชงขอบคุณคุณมากที่คุณใจกว้างไม่ถือโทษโกรธผมยอมให้ลูกสาวกับลูกเขยยกน้ำชาให้ผมผมรู้นะว่าผมมันไม่เหมาะสมขอโทษนะผมรับปากคุณผมจะไม่มารบกวนพวกคุณสองแม่ลูกอีกเฮ้ยนึกย้อนดูแล้วสองแม่ลูกเขาน่าสงสารมากจริงๆพี่ก็ทำเกินไปนะสมน้ำหน้าที่เขาไม่ยกโทษให้นี่แต่พวกเราเป็นพี่น้องกันนี่เกิดท้องเดียวกันแต่ขอบอกพี่เลยนะถ้าฉันไปไต้หวันพี่ต้องเลี้ยงฉันดีๆล่ะค่ากินค่าอยู่ค่าเที่ยวพี่ต้องจ่ายให้หมดนะได้เลยแน่นอนงั้นฉันไม่ส่งแล้วระวังตัวด้วยล่ะน้องพี่โอเคฉันไปก่อนนะสมุยขอบใจมากต่อไปต้องฝากเธอให้ดูแลหลานๆดีๆแล้วล่ะพ่อครับขอบคุณที่ยอมกลับมาเติมเต็มความต้องการของหลานๆที่จริงฉันควรยินดีถึงจะถูกที่ได้มาดูลูกสาวด้วยตาตัวเองแบกรับภาระสามีที่ทำตัวเชื่อถือได้นะ ฉันขออวยพรให้เธอทั้งสองคนรักกันยันแก่เท่าที่จริงพ่อตาไม่ต้องห่วงผมกับหลานๆพ่อตาควรเป็นห่วงผมกับแม่ยายจะดีกว่านะเธออย่าเข้าใจผิดนะว่าแม่ยายเธอเป็นคนไม่มีเหตุผลที่จริงเธอก็แค่เป็นคนปากคอร้อร้ายแต่ใจดีแค่นั้นทำตัวดีๆไว้แล้วเธอจะเข้าใจด้านที่สุดยอดของเธอผมได้ผ่านมาแล้วครับโอ้ยเดี๋ยวนะถึงห้องแล้วนะโอ้ยเสร็จจากงานแต่งฉันก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วนะยังเหลือแรงอยู่อีกเหรอดูสามีคุณสิผมมีพลังไม่มีขีดจำกัดเลยแต่ฉันเหนื่อยจนมึนหัวไปหมดแล้วงั้นอย่างนี้สามีจะให้รางวัลเองมาอะไรนี่ว้าวเป็นไงสบายตัวไหมสบายมากงั้นถ้าสบายแล้วเธอก็ต้องให้สิ่งตอบแทนฉันหน่อยนะอะไรเนี่ยเก็บอารมณ์หน่อยสิ่งตอบแทนอะไรกันแต่ว่าคืนแต่งงานมีค่าดังทองคำผู้ชายที่ไหนจะเก็บอารมณ์กับภรรยาได้หรอกไม่รู้ว่าแม่จะเป็นยังไงบ้างแม่ยายอารมณ์ขึ้นเพราะเห็นหน้าพ่อตาคงต้องการเวลาสงบอารมณ์หน่อยนี่ต่อไปพวกเราต้องดีกับแม่กว่านี้เข้าใจไหมแม่เธอรักเธอจะตายฉันก็ต้องรักด้วยสิเอ้ยที่รักเชื่องมากเลยมาที่รักอะไรฉันขอโทษนะที่ตอนนี้เราไม่มีฮันนีมูนที่โรแมนติกเลยที่รักมีคนบอกว่าสิ่งของที่ล้ำค่ามากที่สุดมักจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าหรอกฉันรู้ว่าคุณเสียเงินไปมากกับงานแต่งของเราส่วนฮันนีมูนไม่ต้องไปยุโรปหรอกไปแค่มาเก๊าก็ได้ที่รักเธอนี่รู้ใจฉันจริงๆมาเฮ้ยเจ๊ยังไม่ได้กินอะไรเลยนี่ไปร้านตาเหลิงนะตอนนี้ฉันไม่อยากอาหารหรอกไม่อยากอาหารงั้นเดี๋ยวส่งกลับบ้านเข้านอนไวกลับไปก็นอนไม่หลับหรอกไม่อยากอาหารและไม่อยากนอนได้ผมรู้ว่าจะพาเจ๊ไปไหนจื้อฮะฟังนี่ด้วยเนาะได้เลยขอบใจเจ๊เป็นคนไร้เหตุผลใช่ไหมแน่แล้วว่าไม่ใช่ถ้าเจ๊เป็นคนไร้เหตุผลนะคงไม่ยอมให้ลูกเจ๊ลินน้ำชาให้เอเลวนั่นไอเลวนั่นมันทำฉันเจ็บฝังลึกมากฉันให้อภัยมันไม่ลงจริงๆชีวิตคนเราช่างยาวนานยังไงก็ต้องพบเจอพวกชั่วช้าสักคนบ้างแหละผมก็ไม่ได้ดวงดีเหมือนเจ๊เจอมาแล้วตั้งสองรายดูสิตอนนั้นผมผู้หุ้นส่วนของตัวเองหลอกเอาเงินไปแถมเอาภรรยาผมไปด้วยทำซะผมมีหนี้บานเบอร์ช่วงเวลาที่ผมสับสนมากที่สุดก็เป็นเจ๊คิงนี่แหละและแม่ยายที่เกื้อหนุนผมเจ๊จวนเป็นคนดีจริงๆนะขายบ้านเพื่อช่วยเหลือนาย
จ๊เข้าใจว่าลูกสาวทำผิดเจ๊เขาอยากจะตอบแทนสิ่งที่ลูกตัวเองทำเจ๊บอกว่านายอ่ะเชื่อใจได้ตอนที่นายยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องกลับไปหาพวกเขาแน่ๆแหมตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าสับสนไปแล้วแค่ไหนหางานทำมาก็3เดือนเต็มๆแต่ก็ไม่มีที่ไหนรับในกระเป๋ามีแค่ไม่กี่สิบเหรียญแต่ตอนนั้นเองเจ๊ก็พาผมมากินโจ๊กปลาสลิดที่นี่แถมบอกผมอีกว่าช่วยหน่อยเถอะนะมาทำที่โรงงานเต้าหู้ของเราเป็นคนขับรถส่งสินค้าหน่อยนะทีมส่งของของพวกเรากำลังขาดหัวหน้านายขับรถเก่งแน่นอนว่าต้องให้นายช่วยผมยังจำได้นะวันนั้นพอกินโจ๊กเสร็จเจ๊ก็พูดว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันก่อนแต่วันนั้นเมฆดำบดบังท้องฟ้ามองไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยดวงอาทิตย์ไม่ได้ไม่ขึ้นดวงอาทิตย์ขึ้นทุกวันอยู่แล้วนี่นะเพียงแค่เมฆดำบดบังเท่านั้นแหละแน่นอนว่าผมจำได้เจ๊ยังบอกอีกว่าคนเราต้องมีความหวังให้ได้ถึงแม้ดวงอาทิตย์จะไม่ส่องสว่างแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีดวงอาทิตย์เป็นเพราะคำพูดนี้ของเจ๊ที่เตือนผมไม่อย่างนั้นนะผมคงยืนขึ้นไม่ได้อีกแหมนายเป็นคนฉลาดหลักแหลมไม่ต้องให้ใครมาบอกนายก็รู้วิธียืนขึ้นอยู่แล้วช่วงเวลาที่คนเราถึงจุดตกต่ำก็ต้องการใครมาพยุงถึงจะยืนขึ้นมาอีกครั้งได้ฉันคิดว่านะช่วงเวลาที่ทุกข์ระทมที่สุดได้ผ่านไปแล้วใครจะไปรู้ว่าคืนนี้คนอื่นเขาจะรู้เรื่องกันจนหมดไส้หมดพุงนายว่าฉันจะไปหน้าที่ไหนไปเจอทุกคนจริงๆแล้วคืนนี้เนอะคนรู้กันหมดแล้วเจ๊คิงตัวเจ๊เนอะสุดจะแกล้งจริงๆนะผมเห็นมาเสมอว่าเจ๊เนอะเป็นแม่ที่ดีคนนึงเลยในสายตาของลูกเขยฉันเป็นแม่ยายที่โหดร้ายคนนึงเลยไม่เหมือนเลยสักนิดไม่เหมือนตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยมีส่วนไหนที่เจ๊โหดร้ายเลยนั่นมันก็จริงนะลูกสาวฉันอยู่ในกำมือเขามันก็เหมือนกับตัวประกันที่ถูกลักพาตัวไปนายจะกล้าไปล่วงเกินเขาเหรอเพราะเขาทำตัวไม่ดีกับลูกสาวฉันส่วนฉันที่เป็นแม่ยายก็ทำเพื่อให้ลูกสาวได้มีชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบต่อไปแบบนั้นไม่ใช่แล้วหลานๆรักเจ๊จะตายจะยอมให้เขารังแกได้ยังไงโจ๊กปลาสลิดสดๆขอบใจนะนอนเอามาๆๆๆมาเจ๊ดูซิว่ารสชาติจะเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าลองชิมดูก่อนนะว้าวถึงแม้ว่าปลาจะตัวเล็กไปนิดแต่ว่านะเนื้อโจ๊กน่ะยังนุ่มละมุนแถมยังหอมเหมือนเดิมยังไม่เปลี่ยนเลยสักนิดเจ๊คิงกินสิเปลี่ยนอะไรไม่ได้อีกแล้วงั้นถ้ายังไม่กินนะเดี๋ยวผมป้อนเจ๊เองเอามาๆๆๆๆนี่จะบ้าเหรออายุป่านนี้แล้วยังจะป้อนอีกเอามากินก็ได้รีบกินเลยจ้าๆๆกินนะมีคนลาสเมียโมเรเป็นบ้าอะไรอีกพ่อที่พูดภาษาอิตาลีเนี่ยตอนนี้เธอทำเป็นว่าเลิกกับฉันแล้วโทรศัพท์ไปก็ไม่รับส่งข้อความไปว่าออกมาคุยเล่นกันหน่อยก็ไม่สนใจฉันป้าคิงก็บอกไปแล้วผู้หญิงคนนั้นชอบแค่เงินของพ่อไม่ได้รักพ่อเลยสักนิดเดียวอย่าไปฟังคำพูดของนักฆ่าคิงเขาเพราะว่าเป็นแบบนี้ไงเธอเลยก่อกวนฉันเพราะอยากให้ฉันชดใช้แทนแม่แกที่เสียไปแล้วยังไงเล่าดูสภาพของพ่อแล้วพ่อรู้สึกรักเธอมากเลยเหรอฉันไม่รู้ว่าพ่อฉันรักผู้หญิงคนนั้นไหมแต่ฉันไม่ได้เจอเธอมาตั้งหลายวันแล้วหัวใจของฉันมันช่างรู้สึกแห้งเหี่ยวแล้วเกินคือพ่อมีรถมีบ้านมีเงินแต่รูปไม่หล่อผู้หญิงหลายคนรอต่อแถวอยู่เป็นอะไรพ่อก็แค่อกหักเองเรื่องขี้ปะติ๋วแค่นี้ไม่ได้เรื่องจริงๆในชีวิตนี้ของฉันสิ่งที่ล้มเหลวที่สุดก็คือไม่ยอมมาดูแลและใช้ชีวิตร่วมกับแกและแม่แกฉันแพ้แล้วไม่ใช่ผมไม่ได้ว่าพ่อล้มเหลวไม่ได้หมายความแบบนั้นผมรู้ดีเมื่อกี้พ่อดื่มหนักจนเมาไม่ได้อยากพูดทำร้ายจิตใจพ่อฉันจำได้ว่าครั้งหนึ่งวันนั้นแกกำลังขี่จักรยานกับแม่แกอยู่ริมถนนแต่จู่ๆแกก็ตกลงไปในบ่อน้ำจากนั้นฉันก็ไปส่งแกกับแม่แกเข้าโรงพยาบาลดีนะที่ไม่เป็นไรฉันเลยด่าแม่แกไปว่าทำไมเธอถึงไม่ดูแลลูกชายให้มันดีๆหน่อยอีกนิดเดียวก็เกือบตายแล้วเธอเลยตอบฉันว่าเพราะว่าเธอปั่นได้ไม่เร็วเท่ากับแกเธอบอกว่าขอโทษนะที่รักวันหลังฉันจะขี่ให้เร็วกว่าลูกเร็วจริงๆด้วยเพราะผ่านไปอีกปีเธอก็จากเราไปฉันมันแย่ที่สุดเลยก็ไม่ได้ไร้ประโยชน์พ่อดีมากเลยผมยังจำตอนเด็กๆได้
ทุกๆวันอาทิตย์ก็จะพาไปกินติ่มซำที่เจียนซาจุยจากนั้นก็พาไปว่ายน้ำทุกคนต่างว่ายท่าฟรีสไตล์แต่ว่าพ่อสอนผมว่ายท่าลูกหมาหลังจากนั้นพ่อก็พาผมไปกินน้ำแข็งใสใส่ถั่วแดงแล้วท้ายสุดพ่อก็ไปทำให้ผมผิดหวังพ่อจะซื้อโมเดลกล่องใหญ่เพื่อเริ่มมาให้ผมเออใช่ที่จริงหลานๆก็เหมือนผมผมจำตอนเด็กได้ตอนที่ผมมีความสุขกับพ่อและคิดว่าพ่อของตัวเองเป็นไอดอลไม่ว่าพ่อตอนนี้หรืออนาคตจะเป็นยังไงยังไงพ่อก็ยังเป็นพ่อที่ดีของผมเธอมันสุดยอดจริงๆจ้างคนปล่อยโพสต์ในเฟซบุ๊กแถมโพสต์รูปภาพแชร์เรื่องที่โอคุดาออกไปเที่ยวกับผู้หญิงทำให้เขาต้องถูกพ่อเลี้ยงเขาไล่ออกแล้วเธอก็เซ็นสัญญากับพ่อเลี้ยงเขาแทนที่โอคุดายืนได้เพราะบารมีพ่อเลี้ยงเขาแต่เขาไม่สนใจและทำตัวเล่นไปทั่ววันนี้ที่เขาเป็นแบบนี้ก็เพราะเขาทำตัวเองนึกไม่ถึงว่าเธอจะใช้วิธีสกปรกแบบนี้ใช้วิธีนี้เพื่อจะเลื่อนขั้นให้ตัวเองตอนนี้ตำแหน่งของเธอเท่าเทียมกับฉันแล้วนายมันเลียแข้งเลียขาเจ้านายฉันก็บอกหัวหน้าได้ว่าฉันมีความสามารถพอถ้าเกิดวันนั้นนายกับโอคุดะไม่ร่วมมือจัดการฉันคงไม่มาถึงจุดนี้ง่ายๆแบบนี้ Cheers ครั้งนี้ขอบคุณคุณมากจริงๆเรื่องง่ายนิดเดียวเพื่อนของผมเนอะเป็นเจ้าพ่อ Facebook คลิกทีเดียวก็สำเร็จแล้วที่จริงเขาใช้เงินของบริษัทไปเลี้ยงผู้หญิงข้างนอกเยอะแยะนั่นผมส่งข้อมูลให้คุณแล้วว้าวว้าวไม่อยากจะเชื่อยิ้มออกแล้วใช่ไหมใช่แล้วงั้นมื้อนี้เนอะห้ามแย่งฉันจ่ายเด็ดขาดผมจะสั่งอันที่แพงสุดๆเลย